ปารีณาเคลื่อนไหวกลางดึกโชว์ผลงานส.ส.ประกอบเพลงคนดีไม่มีวันตายลั่นเจอกันนอกสภาปารีณาเคลื่อนไหวกลางดึกโชว์ผลงานส.ส.ประกอบเพลงคนดีไม่มีวันตายลั่นทุ่มเททุกอย่างตลอด20ปีบนถนนการเมืองพบกันเร็วๆนี้นอกสภาเมื่อเวลา23นาฬิกาวันที่7เมษายน65นางสาวปารีณาไกรคุปอดีตส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.มีความเคลื่อนไหวหลังศาลฎีกามีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปีจากคดีรุกป่าจังหวัดราชบุรีโดยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กปารีณาไกรคุประบุว่าตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีบนถนนการเมืองปารีณาตั้งใจทำหน้าที่ผู้แทนทั้งในสภาและนอกสภาอย่างเต็มที่ปารีณาทุ่มเทจิตใจและทุนทรัพย์ให้กับพวกพ้องและพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้ได้รับการยอมรับและชนะเลือกตั้งตลอดไม่เคยสอบตกวันนี้ปารีณาถูกพิพากษาลงโทษอย่างรุนแรงไม่สามารถสมัครอะไรได้ตลอดชีวิตปารีณาบริสุทธิ์ใจสุจริตใจจึงได้แจ้งต่อปปช.ด้วยตนเองว่าครอบครองทำประโยชน์อยู่บนที่ดินพ.ป.ท.5พบว่าสปก.มีการประกาศเขตสปก.จังหวัดราชบุรีแต่มิได้ประกาศกำหนดว่าซอยไหนส่วนไหนของราชบุรีเป็นสปก.ไม่มีแม้แต่ป้ายกำนันผู้ใหญ่ก็ไม่ทราบว่าตรงไหนเป็นหรือไม่เป็นสปก.สปก.วิ่งผ่านที่ดินฟาร์มไก่ก็ไม่เคยทักท้วงหรือดำเนินคดีจนกระทั่งมีคนร้องเรียนว่าปารีณาบุกรุกป่านำไปสู่การตรวจสอบและพบว่าที่ดินผืนดังกล่าวทั้งหมดเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้มีการจัดสรรให้แก่ราษฎรยังไม่ได้จัดสรรแปลว่ายังไม่ได้เกิดความเสียหายหรือยังไม่ได้มีการแย่งที่ทำกินแต่มีการใช้งบประมาณดำเนินการแผนงานไปแล้วและเหตุผลที่ยังไม่มีการจัดสรรเพราะสปกมีกำลังคนและงบประมาณที่จำกัดพอปารีณาทราบว่าเป็นสปก.จึงทำหนังสือส่งมอบคืนที่ดินพร้อมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้สปก.ส่วนเพื่อนบ้านพอทราบว่าพื้นที่แถวนั้นเป็นสปก.ก็เพิ่งจะไปออกสปก.การเครื่องหมายสี่เหลี่ยมภายหลังจากมีเรื่องปารีณาถูกพิพากษาว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงเพราะไม่คืนที่ตั้งแต่ตอนพ่อให้มาและไม่สามารถอ้างว่าไม่รู้ว่าที่ดินเป็นสปก.ไม่มีใครเชื่อปารีณาและพี่ทนายทิวาได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการสู้คดีแสดงให้ศาลเห็นและหวังจะได้ความเมตตาจากศาลศาลก็เมตตาปารีณาเพราะในส่วนของอาญายกแต่มาผิดจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณศาลในความเมตตาและขอน้อมรับคำพิพากษาวันนี้ความผิดของปารีณาเปรียบได้กับการลงโทษสูงสุดการลงโทษในคดีมีหลายระดับคือเริ่มจากปรับจำคุกหรือประหารชีวิตปารีณาถูกพิพากษาเปรียบเสมือนทำผิดร้ายแรงถูกประหารชีวิตทางการเมืองจากที่ดินพ่อให้มาและนี่คือคดีที่จะเป็นบรรทัดฐานต่อนักการเมืองและข้าราชการต่อไปถึงแม้ปารีณาไม่สามารถเป็นผู้แทนของท่านได้อีกต่อไปปารีณาขอขอบคุณทุกกำลังใจและจะขอยึดมั่นอุดมการณ์ของปารีณาต่อไปและเราจะได้พบกันอีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปิดฉากปารีณาไม่เชิญก็ไปมีอะไรก็มาผู้แทนบ้านบ้านฉบับปารีณาเกมในสภาแต่พบกันอีกเร็วๆนี้นอกสภานะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งนี้นางสาวปารีณาได้
ประมวลภาพผลงานส.ส.ทั้งในสภาและนอกสภาในการลงพื้นที่พบปะประชาชนความยาว3:03 น.พร้อมเพลงประกอบคือเพลงคนดีไม่มีวันตายซึ่งถือว่าเป็นเพลงโปรดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีด้วยคอหวยวุ่นปะทะเดือดเจ้าของกองสลากพลัส VS สันทนาเปิดคลิปแฉกันชัยหัวจะปวดปะทะเดือดเจ้าของกองสลากพลัส VS สันทนาเปิดคลิปแฉกลางรายการจะขอดูแลเชื่อคุกคามหวังตบซับสันทนาโวยบริสุทธิ์ใจคอหวยวุ่นลุ้นยังไงกันชัยเหนื่อยหนักรายการโหนกระแสวันที่6 เมษายน 65ดำเนินรายการโดยหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 น.ทางช่อง3กดเลข33สัมภาษณ์นอทพันธวัฒน์นาคุยสุดเจ้าของเว็บกองสลากพลัสกรณีเว็บขายลอตเตอรี่ออนไลน์มังกรฟ้าโดเนทบุกจับทำไมเว็บกองสลากพลัสถึงไม่โดนรวมถึงการให้เงินนักการเมืองคนหนึ่งถึง15 ล้านจริงหรือไม่อีกทั้งกรณีที่รองต่อสันทนาประยูรรัตน์บุกออฟฟิศโดยไม่ได้รับเชิญเกิดอะไรขึ้นคุณเปิดกองสลากพลัสมานานหรือยังนอทตั้งแต่วันที่27 ธันวาคม ปี 63ประมาณ1 ปีจุดประสงค์ที่คุณเปิดเพื่ออะไรนอทเพื่อจำหน่ายลอตเตอรี่เลยครับทำให้มีการปั่นราคาลอตเตอรี่เกิดมาจากเว็บพวกคุณจริงไหมนอทผมขอพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเว็บผมขายถูกสุดคุณขายใบเท่าไหร่นอทงวดนี้เลยนะครับผมขาย80 บาทไม่มีค่าบริการคุณไปรับมายังไงนอทมีคนมาขายเราครับถ้าพี่หนุ่มมีเงินสัก100 ล้านแล้วเดินไปข้างๆกองสลากพี่หนุ่มก็ซื้อแบบผมได้มันคือสินค้าที่ใครก็ซื้อมาขายได้คุณรับมาเท่าไหร่นอทงวดนี้79ผมขาย80คุณไปหามาจากที่ไหน79 บาทเขาหากันแทบไม่ได้นอทต้องขอบคุณทีมท่านแรมโบ้เพราะผมบอกเขาว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือรวมชุดโควต้าควบคุมตรงนั้นสิซึ่งงวดนี้ท่านคุมห้องรวมชุดไม่มีราคาลอตเตอรี่จาก90 บาทเลยลดลงมาเหลือ79 บาทคุณแรมโบ้ช่วยเหรอนอทเป็นหน้าที่เขาครับเขาเรียกผมไปในคณะอนุผมโดนจับไปวันหนึ่งแล้วอีก2 วันเขาก็เรียกเข้าไปผมก็บอกหมดเลยว่าปัญหาจริงๆคือตรงไหนและคุณต้องแก้ตรงไหนทำไมวันนี้มังกรฟ้าถึงโดนแล้วคุณถึงไม่โดนนอทต้องดูคดีครับอย่างคดีจำหน่ายสลากเกินราคาผมโดนคนแรกเลยและปรับเรียบร้อยวันแรกทั้งหมด 2.5 แสนบาทส่วนคดีอื่นที่ทางมังกรฟ้าโดนเราก็ต้องว่ากันไปทีละคดีว่าทำไมผมถึงไม่โดนพี่หนุ่มว่ามีคดีอะไรบ้างครับมังกรฟ้าโดนไป4 คดีร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์นอทอันนี้ถ้าตามข้อมูลอาจหมายความว่ามีรูปแต่ไม่มีสลากแต่ของผมวันที่ตำรวจเข้าไปจับตำรวจนับสลากได้ 4.7 ล้านใบนับทุกใบนะ 4.7 ล้านนี่1 งวดเหรอนอทอใช่ครับแต่ในระบบผมมี 4.5 แสนผมก็บอกตำรวจว่ายังไม่เอาขึ้นระบบอีก 2 แสนแล้วอันนี้เขาซื้อตรงนั้นและเจอหมดไม่รวม25ล้านใบที่ผมเคยขายมาผมเก็บไว้ทั้งหมดผมสามารถดีแคลร์ตัวเองว่าผมไม่ได้หลอกลวงประชาชนผมแค่จำหน่ายลอตเตอรี่2ร่วมกันประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจแบบตลาดตรง
นอทอันนี้พรบขายตรงผมไม่ขายตรงครับผมจำหน่ายต่อลูกค้าเลยผมไม่มีตัวแทนไม่มีนายหน้าไม่มีใดๆทั้งสิ้นที่หนุ่มสามารถเข้าเว็บและซื้อกับผมโอนเงินให้ผมโดยตรงให้บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์สลากอยู่กับใครนอทอยู่กับผมครับถ้าถูกนอทอผมโอนให้เดี๋ยวนั้นเลยสมมุติถูกวันที่1ผมโอนให้วันที่1แสดงว่าต้องมีนายทุนหรือทุนคุณเองนอททุนผมเองทั้งหมดมีการกู้เงินสัญญาร่วมลงทุนวันนี้เอามาให้ดูหมดครับ3ร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคนอทอของผมไม่มีอันไหนเกินความเป็นจริงครับเราบอกว่าเราไม่เก็บค่าธรรมเนียมและภาษีเวลาถูกรางวัลเราก็ทำตามนั้นมีสลากจริงทุกใบเราก็ทำตามนั้น4ร่วมกันเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาในที่กำหนดในสลากกินแบ่งนอทอข้อนี้ผมโดนปรับโทษตามกฎหมายแล้วครับมีบทลงโทษอยู่เป็นโทษปรับผมจัดการเรียบร้อยจะบอกว่าคุณเองไม่เหมือนเว็บมังกรฟ้านอทอพูดอย่างนั้นก็ได้ครับต่างกันยังไงก็ขายสลากกินแบ่งผ่านออนไลน์เหมือนกันนอทอมันมีรูปแบบหลายๆรูปแบบอย่างเขาเป็น business to business สมมุติอยากขายลอตเตอรี่กับเขาต้องเป็นตัวแทนเขาก่อนลูกค้าจะไม่สามารถซื้อกับพี่มังกรฟ้าได้โดยตรงลูกค้าต้องซื้อผ่านตัวแทนมังกรฟ้าตั้งเป็นบริษัทเขาไปหาพันธมิตรมาสมัครอยู่ในเครือข่ายเขาลอตเตอรี่ไม่ได้เป็นของมังกรฟ้าแต่เป็นของตัวแทนคนอื่นๆหลังจากนั้นใครจะซื้อเขาจะไปแมทช์ให้เขาจะดึงมาขายให้แต่ของคุณไม่ใช่นอทอไม่ใช่ครับผมซื้อตรงเลยสแกนเข้าระบบปุ๊บลูกค้าสามารถซื้อโดยตรงได้จากผมเลยไม่ต่างจากตู้ที่อยู่ข้างหน้านอทอใช่ครับเพียงแต่ที่ขายผมอยู่ข้างบนผมไม่ได้ถือแผงเดินข้างถนนเท่านั้นเองคุณเลยรอดมาได้ทำให้คนสงสัยว่ามังกรฟ้าไม่รอดแต่คุณรอดเขาบอกคุณมีเกี่ยวกับการให้เงินนักการเมือง15ล้านจนเป็นประเด็นข่าวขึ้นมานอทอันนี้คือคุณแรมโบ้วันที่6กรกฎาคม64ตอนนั้นผมทำลอตเตอรี่80บาทแล้วผมรู้ตัวว่าโดนโกงผมจะหาต่ำกว่า80ไม่ได้เพราะตลาดมัน90ผมก็วิ่งหานักการเมืองหลายท่านวันนั้นผมมีโอกาสได้ไปพบท่านแรมโบ้บอกว่าพี่ผมขาย80ช่วยผมหน่อยผมอยากทำถูกกฎหมายพี่พอหาช่วยผมได้ไหมแกก็บอกว่าจะดูให้แค่นั้นแหละครับไม่มีการให้เงินนอทอไม่มีครับโอ้โหลอตเตอรี่วันที่6กรกฎาคมที่ผมเจอแกมันเลือกตั้งมา2ปีกว่าแล้วไม่ใช่ผมเจอแกวันที่6กรกฎาคมบุมแรมโบ้บอกว่าเขาพูดเล่นกับผู้หญิงคนนั้นก็เรื่องของเขานอทอครับไม่ได้เกี่ยวกับผมครับแล้วเงิน15ล้านบาทลอตเตอรี่ผลประโยชน์เยอะแยะมาก15ล้านบาทซื้อได้หรือมันน้อยไปด้วยครับตัวเงินคุณเอาอะไรมานอทอเป็นหลักฐานมีคนบอกว่าผมไปเอาเงินจากไหนมาทำธุรกิจนักหนาขายฝากบ้านครับผมเอาทั้งบ้านทั้งคอนโดผมทั้งหมดที่หามาทั้งชีวิตเอามาลงทุนกับธุรกิจนี้เอาไปขายฝากไว้เพราะตอนนั้นธนาคารไม่คุยกับผมเพราะเป็นธุรกิจที่ไม่เข้าข่ายแต่ปีนี้ต้องขอบคุณ SCB รับจำนองบ้านผมแล้วถูกลง12ล้านเอามาเหมาซื้อตลาดส่วนพวกนี้เป็นสัญญาร่วมลงทุนอันนี้10ล้านอันนี้อีก50ล้านร่วมลงทุนกับใครนอทอนอทอไม่ขอเอ่ยชื่อเขาได้ไหมเขาไม่อยากให้เอ่ยชื่อแต่ทำธุรกิจนี่แหละครับเป็นนักธุรกิจไม่ใช่คนอยู่ในแวดวงการเมืองนอทอ
ไม่มีครับอย่างคนนี้ทำอาหารอยู่โคราชเป็นนักธุรกิจแบรนด์ดังมาร่วมทุนโดยผมแบ่งให้ 0.5 ต่อ1ใบผมบอกเขาเลยว่าเอาเงินมา50ล้านเดี๋ยวผมเอาเงิน50ล้านไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อได้กี่ใบคุณจะได้ส่วนแบ่ง75สตางค์ต่อใบสมมุติผมซื้อได้ล้านใบผมก็แบ่งเขา 7.5 แสนคุณขายแพงสุดเท่าไหร่ในเว็บของคุณนอทผมขายไม่เคยเกิน100งวดนั้นผมรับมา97ผมขาย100ผมพยายามพยุงราคาให้มากที่สุดเพราะผมรับปากลูกค้าว่าเมื่อไหร่ที่ผมซื้อลอตเตอรี่ได้ต่ำกว่า80ผมจะขาย80แล้ววันนี้รัฐบาลทำให้เป็นจริงได้แล้วครับรัฐบาลทำให้ลอตเตอรี่80บาทได้แล้วครับช่วยกับเว็บคุณเนี่ยนะนอทเขาช่วยผมในการควบคุมราคาส่งไม่ให้มันสูงลอตเตอรี่แพงเพราะราคาส่งเขามาขายผม90ผมก็ต้องซื้อแต่งวดนี้เขามาขายผม79ผมก็ซื้อมันก็เลยจบคุณยืนยันว่าทำธุรกิจตรงไปตรงมาแล้วทำไมมังกรฟ้าถึงโดนนอทถ้าไล่เรียงกันตามที่โดนผมไม่แน่ใจตำรวจเขาต้องมีหลักฐานแต่ไม่รู้ว่าหลักฐานเขาอ่อนหรือแข็งแค่ไหนส่วนโนบรบขายตรงมังกรฟ้าเขาอาจพลาดที่ไม่ได้ไปจดพรบขายตรงพอมีตัวแทนมันต้องจดไงครับเขาอาจจะข้ามข้อนั้นไปส่วนสลากเกินราคามันก็เห็นอยู่แล้วคุณไม่กลัวหรือว่าสังคมอาจวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าขณะที่มังกรฟ้าถูกทลายคุณแทงถูกจับทนายอนันตชัยออกมาแถลงว่าไม่ใช่ความผิดของเขาเลยแต่ในมุมกลับกันคุณเองซึ่งเป็นเว็บขายหวยออนไลน์เหมือนกันกลับโดนไปแล้วแต่ไม่ถูกดำเนินคดีต่อเนื่องแถมถูกเรียกไปคุยมีการปรับมีการหาโควต้าลอตเตอรี่ให้อีกนอทยังไม่ได้หาผมซื้อเองแต่พอเขาควบคุมปุ๊บต้นทุนในตลาดมันถูกตลาดกลางลอตเตอรี่อยู่ตรงสนามบินน้ำข้างๆมันก็เหมือนตลาดขายผักก็ไปกว้านซื้อมาเองไม่ใช่โควต้าพอผักถูกผมก็ไปซื้อมาถูกแค่นั้นคุณไปซื้อสนามบินน้ำเหรอนอทใช่ครับผมซื้อที่นั่นทุกงวดไม่เคยมีโควต้าสักใบแต่เราไปซื้อสนามบินน้ำก็ไม่เคยเจอ80บาทนอทผมก็ไม่เคยเพิ่งเจองวดนี้นี่แหละครับที่ส่ง79คนถูกเยอะสุดเท่าไหร่นอท48ล้านครับคุณเอาเงินไปจ่ายเขาเลยนอทใช่ครับ2งวดที่แล้วคุณแบกเงิน48ล้านไปให้เขาเลยแล้ว48ล้านนั้นมาจากไหนนอทก็เงินที่ลูกค้าซื้อมาผมเริ่มขายวันแรกพอวันหวยออกเงินต้องอยู่ในบัญชีผมทั้งหมดถ้าผมขายหมดกี่ล้านใบก็แล้วแต่ผมก็เอาเงินนั้นไปให้เขาแล้ววันรุ่งขึ้นผมก็รีบไปขึ้นเงินและเอาเงินไปซื้อต่อเหนื่อยมากครับไม่ได้ง่ายอย่างงวดที่แล้วลูกค้าถูกกับเรา200ล้านเอาไปให้แค่24ล้านคนถูกรางวัลที่1ที่เหลือผมโอนไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่ออกเคยมีช็อตแล้วไม่สามารถเอาเงินไปให้เขาได้ไหมนอทไม่เคยมีครับเรารักษาเครดิตเรามากครับล่าสุดคุณสันทนาประยูรรัตน์บุกออฟฟิศคุณคืออะไรนอทก็วันนั้นผมนั่งอยู่ในห้องไลฟ์สดโดยปกติวันที่1มันมีการไลฟ์สดออกรางวัลผมก็ลุ้นกับลูกค้าว่าใครถูกรางวัลที่1ผมก็เอาเงินมากองโชว์วันนั้นในห้องนั้นมีเงิน40ล้านและลอตเตอรี่ล้านใบที่อยู่ในห้องชั้นนี้ไม่ให้ใครเข้าชั้น 12A ซึ่งตำรวจก็ไม่รู้วันที่ตำรวจบุกก็ไม่รู้เพราะชั้นที่ต้อนรับทุกคนได้คือชั้นที่21ผมก็พาลงมาดูชั้นนี้ซึ่งคุณสันทนาก็ไม่รู้รู้จักห้องนี้ได้ยังไงอาจรู้จักข่าวก็พุ่งตรงมาที่ห้องนี้เลยแล้วเดินผ่านห้องนี้ไปจนถึงห้องไลฟ์สดข้างหลังรู้จักมาก่อนไหมนอทรู้จักมาก่อนเขาเคยโทรมาหาผม2ครั้งครั้งแรกไม่รู้จักแต่ครั้ง2รู้จักดีทำไมนอท
ครั้งแรกมาถึงก็มาบอกว่ารู้ไหมพี่เป็นใครผมก็บอกว่าไม่รู้จักเขาถามอีกผมไม่รู้จักสุดท้ายเขาเอาชื่อเขาให้ดูผมก็เลยไปหาข้อมูลโอ้โหข้อมูลดีๆทั้งนั้นล่าสุดรองต่อมาถึงช่อง3แกนั่งดูอยู่ช่วงหน้าจะเชิญแกลงมาพร้อมเจอไหมนอทพร้อมครับหลังจากนั้นมีการพูดคุยกันอีกไหมนอทไม่มีการพูดคุยครับเขามายืนชี้หน้าผมที่สน.ทองหล่อแล้วก็ไปขู่ลูกน้องผมว่าไม่เกี่ยวโน่นนี่นั่นเห็นคุณลงเฟซว่าอยากให้ผมเชิญคุณกับรองต่อมาเจอกันหน่อยทำไมน.อ.ท.ผมอยากเคลียร์ตรงนี้เขาจะไปทำอย่างนี้กับใครก็ได้จะไปเข้าที่โน่นที่นี่ของใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ที่ของผมเพราะผมทำมาหากินสุจริตผมไม่อยากเจอเขาและบอกเขานานแล้วเขานัดกินข้าวผมก็ไม่รับไม่อยากคุยไม่อยากเจอเขาแต่พี่ต่อบอกเขารู้จักคุณเขานัดคุณถึงได้เข้าไปนอทอผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะมาวันนั้นเขามาครั้งล่าสุดวันที่14มิถุนายนตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้คุยกับเขาก็อยากคุยด้วยให้ชัดเจนและเคลียร์ไปเลยว่ารู้จักกันในลักษณะไหนเคยร่วมทุนอย่างที่เขาพูดไหมเขาเคยมาปรึกษาธุรกิจผมจริงหรือเปล่าอยากพูดให้ชัดเจนให้หมดครับรองต่อมานั่งอยู่ในรายการมันเกิดอะไรกันขึ้นนอทอก็อยากอธิบายทั้งหมดแหละว่าวันนั้นเขาเข้ามาเป็นการบุกรุกจริงเราไม่ได้เต็มใจให้เขาเข้ามาส่วนจะสาเหตุอะไรก็ต้องถามทางคุณสันทนะนอทอย่าไปดราม่ามากผมเข้าใจนอทอเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์โซเชียลชอบไลฟ์ชอบพูดอันนั้นก็เป็นความสามารถส่วนตัวของนอทอมันเป็นมาร์เก็ตติ้งก็ทำไปแต่เรื่องใครถูกใครผิดกฎหมายเอกสารเป็นตั้งที่ไม่รวมในคอมที่ผมรวบรวมใช้เวลาในการติดตาม2ปีอย่าบอกว่าผมง่ายมีหน้าที่อะไรคุณไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา52หมวด4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยเดี๋ยวหาว่าหลักการเยอะคุณไปดูสิต้องรักษาผลประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่ร่วมสนับสนุนหรือร่วมการกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบทุกประการนอทอผมผิดอะไรคุณถึงมาตรวจสอบผมสันทนะจะผิดไม่ส่วนการดำเนินการของกองสลากผมติดตามเรื่องการลงทุนคุณจดทะเบียนบริษัทคุณเมื่อปี63คุณส่งงบดุลทุนจดทะเบียน5ล้านแต่เพียงผู้เดียวแต่ผลประกอบการขาดทุน 1.3 แสนกว่าคุณประกอบการ1ปีแต่เดี๋ยวเดือนพฤษภาคมอย่าลืมไปสรรพากรไปแจงนั่นเป็นเรื่องที่คุณต้องทำสองขอบคุณมากที่คุณบอกว่าคุณไปเอาบรรดาผู้ร่วมทุนมาคุณไปศึกษาเรื่องนี้นอทอผมศึกษาอยู่แล้วครับเวลาผมจะทำอะไรสันทนะผมรู้คุณมีฝ่ายกฎหมายแต่ข้อมูลที่ผมมีผมก็จะส่งให้หน่วยงานนี้ผมก็ทำเหมือนหลายเรื่องเมื่อวันก็ไปสภามีสอคนหนึ่งที่หลอกลวงผู้เสียหายไม่ต้องพูดคดีแตงโมผมก็เป็นพยานในคดีเดี๋ยว5โมงเย็นนี้ผมก็ไปให้การเพิ่มเติมที่สภ.เมืองนนทบุรีอย่าไปพูดว่าผมทำไมต้องมาจ้องคุณคุณก็เป็นหนึ่งในเคสที่ผมติดตามจริงเท็จยังไงก็ไปชี้แจงนอทคุณสันทนะเข้ามาหาผมทำไมอยากรู้แค่นั้นเลยสันทนะผมเคยมาหาคุณไหมนอทเคยครับมาหาวันแรกผมไม่รู้จักสันทนะถูกแต่ผมรู้ว่าคุณจะมาทำธุรกิจนี้นอทแล้วเช็คชื่อพ่อชื่อแม่ผมแล้วถามว่าครอบครัวลูกเมียอยู่ไหนก็รู้มีพูดด้วยนะไม่ได้มารีดไถไม่ได้มาหาผลประโยชน์สันทนะแล้วผมรีดไถคุณเหรอนอทคนธรรมดาใครเขามาพูดแบบนี้สันทนะผมพูดให้คุณรู้ว่าผมมาทำอะไรถ้าคุณทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายนี่โอเคแต่ถ้าคุณทำไม่ถูกกฎหมายก็เป็นเรื่องที่ผมต้องส่งให้ราชการเจ้าหน้าที่ที่เขารับผิดชอบนอท
ุณจะส่งคุณก็ส่งไปแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาเข้ามาในออฟฟิศผมสันทนะผมทำงานไม่ได้ทำด้วยปากนอทอผมไม่รู้คุณทำงานยังไงแต่ไม่มีสิทธิ์เข้าออฟฟิศผมสันทนะอย่าเถียงสิผลัดกันพูดนี่รายการสดไม่งั้นจะไม่เป็นการโต้วาทีกันคุณอยากพูดก็พูดก่อนเลยเดี๋ยวนั่งฟังผมทำงานผมมีขั้นตอนผมใช้เวลาในการสืบสวนใครเกี่ยวข้องกับคุณซึ่งมีชื่ออย่างที่คุณเคยถามคุณจะตอบหรือปฏิเสธก็ได้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ผมมีข้อมูลการที่ผมไปเจอตัวคุณเองมันเป็นเรื่องประสบการณ์ผมสอบคนร้ายมาเยอะแยะมันปากแข็งขนาดไหนแต่ถ้าผมทำเองผมมั่นใจคุณนอทอสงสัยว่ารองต่อไปทำไมออฟฟิศเขาไม่ต้อนรับและไม่อยากเจอครั้งแรกไปเขาไม่รู้ว่าเป็นใครก็ไปตรวจประวัติ2รองต่อไปออฟฟิศเขาอยู่รองต่อบอกว่าต้องการไปตรวจสอบหน้าที่คือตรวจสอบบุคคลมีปัญหากับสังคมแต่ฝั่งเขาบอกว่าเข้ามายังไงมีใบอนุญาตเข้ามาเหรอสันทนะต้องเข้าใจว่าบริษัทเขาเป็นบริษัทเปิดใครก็เข้าไปได้คนของผมไปก็ไปซื้อออนไลน์กับเขาแต่โดนกินหมดผมถึงไม่อยากเข้าบริษัทนี้บ่อยเพราะอดไม่ได้ซื้อกันทุกคนมีหลักฐานถ้าไม่ใช่บริษัทอย่างที่เขาพูดใครก็เข้าไปไม่ได้เขตห่วงห้ามแล้วคนของผมเข้าไปทำไมไปนั่งกินกาแฟรู้จักเลขาเบอร์ก็รู้ลายคุณก็มีคุณอย่าไปทำอะไรเราเป็นผู้ใหญ่แล้วส่วนเรื่องของคุณคุณจะสายแข็งใครจะรับผิดชอบคุณได้ผมติดตามไงเจ้าหน้าที่คนไหนที่รับผิดชอบรับผลประโยชน์ในทางที่ผิดผมก็เอาเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะผมทราบดีว่าใครอยู่ข้างหลังมีหรือเปล่าคุณปฏิเสธผมก็ไม่ได้ว่าแต่ผมมีการตรวจสอบเก็บข้อมูลไว้หมดแล้วคุณนอทว่ามานอทบริษัทผมเป็นพื้นที่เปิดบริษัทผมจดทะเบียนอยู่ชั้นที่21ชั้นนั้นคือชั้นเปิดและคุณสันทนะเคยไป2ครั้งไปครั้งล่าสุดวันที่14มิถุนายน64วันที่1พฤษภาคม64ผมเช่าชั้น 12A ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเช่าขึ้นมาเพื่อสแกนลอตเตอรี่และจัดเก็บลอตเตอรี่วันนั้นที่เขาไปเจอผมมันเป็นพื้นที่ปิดที่มีการสแกนลายนิ้วมือเรียบร้อยต้องคนได้รับอนุญาตถึงเข้าไปได้สันทนะทวิภาคอันนี้ไม่ใช่แล้วรปภ.เป็นคนบอกผมมีภาพผมไม่ได้อยู่พรวดพราดขึ้นไปผมเป็นผู้ใหญ่ผมจะไปที่ไหนแม้แต่ทานอาหารต้องให้คนไปดูจัดการโต๊ะหรือผมจะไปพบใครก็ต้องมีการนัดหมายแล้วนัดกันก่อนไหมสันทนะก็มีคนของผมขึ้นไปที่ชั้น 12A นอท.ไม่ได้นัดสันทนะคุณดูภาพวงจรปิดคุณเก่งนี่เรื่องตัดต่อของคุณนี่ใครขึ้นไปก่อนคุณดูเวลาก็ได้เขาบอกรปภ.เป็นคนบอกเองที่ชั้น 12A คนของผมจะไปรู้อะไรเขารู้แค่ชั้น 21เขาไปนั่งกินกาแฟประจำที่ชั้น 21กับพนักงานคุณวันนี้มากันครบมายืนยันตามนี้วงจรปิดรองต่อมาแล้วสันทนะพนักงานคุณบอกว่าเชิญครับเดี๋ยวจะไปบอกนอทอให้เขาเลยลงมาบอกผมนั่งอยู่ในรถผมเลยขึ้นไปนอทอผมก็มีคลิปนี้สันทนะคุณก็เอาออกมาสิคุณเอาตอนผมพลวดพลาดออกมานอทอแล้วตอนเข้าออฟฟิศผมอยู่ไหนชั้น 12A ที่คุณพรวดเข้ามาสันทนะมันอยู่ข้างในวงจรปิดในออฟฟิศเอามาซีนอทอหน้าออฟฟิศผมก็มีสันทนะก็เอามาสิผมได้ภาพเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางภายในต้องให้พนักงานสอบสวนไปเอานอทอไหนพนักงานครับพรวดมาเลย1 2 3สันทนะแล้วประตูปิดที่ไหนนอทอเขาคนของการอยู่สันทนะก็ใช่เขายังสวัสดีผมนอทอมีใครสวัสดีเนี่ยเขาไม่สนใจเลยจนคุณต้องไปถามสันทนะแล้วผมรับไหว้ผีที่ไหนคุณดูให้หมดสิอย่าเอามาแค่นี้ท่อนอทอก็เก่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคุณนอทอเขาถามรองต่อว่าไปอันนี้ด้วยสาเหตุอะไรรองต่อจะตอบว่าส
สันทนะผมต้องการไปดูว่าหลังจากที่คุณถูกดำเนินการตรวจค้นผมรู้ว่าคุณสายแข็งนอทอไม่ใช่จะมาบอกว่าผมว่าเอาเงินมาจากไหนเหรอสันทนะคุณไม่มีอะไรเลยไม่ใช่อย่างมังกรฟ้าโดนเอาเดี๋ยวดูนะเขาทำกับมังกรฟ้ายังไงถ้าของคุณปล่อยลอยนวลก็เป็นเรื่องเลือกปฏิบัติไหมนอทวันนั้นเขามาชั้น 12A ผมรู้ว่าเขาไม่ควรอยู่ตรงนั้นผมบอกเขาว่าไปคุยชั้น 21 ดีกว่าพี่สันทนะผมเป็นคนบอกเองนอทฟังสิครับเราต้องผลัดกันฟังผมพาเขาขึ้นไปชั้นบนและเขาก็คุยอะไรกับผมซึ่งผมไม่สามารถเปิดเผยได้แต่สุดท้ายคำพูดที่ผมพูดออกมาถ้าผมผิดที่เอาหลักฐานมาผมหาเงินมาเหนื่อยผมหาด้วยตัวเองเหนื่อยมากผมจะไปไลฟ์สดผมเชิญพี่ครับนี่เป็นประโยคสุดท้ายที่พูดสันทนะคุณบอกว่าคุณเชิญผมไปชั้น 21 คุณบอกว่ามีเวลา 30 นาทียังไม่ไลฟ์สดผมบอกได้คุยกันสั้นๆแล้วคุณก็กดลิฟต์ขึ้นชั้น 21 นอทอผมไม่อยากให้อยู่ชั้น 12A เพราะมันมีของสันทนะผมจะมาปล้นคุณเหรอนอทอใครจะรู้ประวัติพี่สันทนะประวัติผมยังไงนอทอผมถามพี่อย่างนี้ดีกว่าผมตรวจสอบพี่ได้ไหมพี่ทำอาชีพอะไรคนติดตาม 6-7 คนสันทนะผมทำธุรกิจที่ต่างประเทศนอทอผมทำหวยพี่ตรวจสอบผมได้ทำไมพี่ไม่กล้าเอาอะไรมาเปิดเผยเลยผมคนเลวผมเจอในเล้าการพูดคุยเหมือนจะขอดูแลสันทนะผมหาเขาครั้งแรกผมว่าเขาก็น่าสนับสนุนนะคุณเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่แล้วเขาบอกผมว่าทุกใบจะขาย80บาทผมบอกว่าดีช่วยสังคมไม่เอาเปรียบส่วนที่บอกว่าจะดูแลคนอย่างผมไม่มีความจำเป็นนอทถ้าไม่จำเป็นแล้วจะพูดทำไมสันทนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังถ้าหากคุณทำธุรกิจถูกต้องแล้วมีใครมารังแกคุณรีดไถคุณอย่างนี้ผมจะดูแลให้แต่ถ้าคุณทำผิดกฎหมายผมจัดการก็เหมือนหลายๆเรื่องที่ผ่านมาผมไปเรียกค่าคุ้มครองอะไรใครนอทผมดูแลตัวเองได้สันทนะก็เรื่องของคุณเปิดคลิปสันทนะคุยกับนอทสันทนะที่ผมพูดเพราะทราบว่ามี2คนตำรวจเอก3คนตำรวจโท1คนตำรวจตรีคุณรู้จักหรือเปล่าไม่รู้อันนั้นลักษณะไหนรองต่อบอกว่าเขาเป็นแบ็คเหรอสันทนะเขามีเดี๋ยวรอดูแล้วกันขนาดโบ้5โลยังต้องเรียกไปเดี๋ยวผมจะไปพบโบ้เขาที่เปิดคลิปไปเป็นคลิปในห้องทำงานเหรอนอทอใช่ครับครั้งที่สองผมรู้แล้วผมเตรียมตัวแล้วทุกห้องว่างหมดแต่พอรู้ว่าเขามาไล่น้องๆไปอยู่ให้เต็มทุกห้องแล้วเชิญห้องนี้ดีกว่าว่างห้องเดียวเพื่ออัดบันทึกเทปลูกน้องก็อัดอยู่ข้างหน้านั่นแหละปัดซ่อนกล้องวันนี้ในมุมนอทคิดว่าคุณต่อเข้าไปทำอะไรนอทผมไม่สบายใจมีกล่าวถึงชื่อพ่อแม่มีกล่าวถึงชื่อลูกเมียน้องอยู่ที่ไหนมันมีอะไรหลายๆอย่างสันทนะผมมีไหมไปรีดเงินคุณรีดถ่ายคุณหรือบอกอะไรเรื่องนี้เรื่องโซเชียลพวกคุณเก่งผมระวังแต่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เพราะผมบริสุทธิ์ใจถ้าผมจะถ่ายคุณนะผมถ่ายตั้งแต่2ปีที่แล้วผมมานั่งรอทำไมถึงวันนี้นอทแล้วจะถ่ายผมเรื่องอะไรผมถามว่าผมทำอะไรผิดวันนั้นผมถามว่าถ้าผมผิดก็เอาหลักฐานมาก็ไม่หยิบมาสันทนะวันนี้เอามาให้แล้วผมไม่ได้มีพฤติการแบบที่คุณเข้าใจอันนี้เขาเล่นกับโซเชียลก็เอาภาพผมมาแค่นี้ตัดต่อคำพูดบางคำก็ทำไปไม่เป็นไรอันไหนที่เป็นเรื่องไม่จริงถ้าผมรีดถ่ายคุณจริงก็ไปแจ้งความไม่ใช่รอจนถึงวันนี้การสอบสวนการพูดคุยก็เป็นเทคนิควิธีการแต่ถ้าทุกอย่างจบด้วยเหมือนที่คุณพูดที่คุณไลฟ์สดเท่าไหร่เงินซื้อได้ใช่คุณไหมนอทใช่ผมบอกว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างเป็นแนวคิดในการดำเนินชีวิตของผมสันทนะนั่นแหละความหมายคือคุณไม่ใช่ผมฝั่งคุณนอทอถามว่าเราต่อไปสอบสวนเขาได้ยังไงสันทนะผมไม่ได้สอบสวนพูดคุยนอทอ
ก็คุณบอกอยู่สันทนะมันเป็นวิธีการเทคนิคในการสอบสวนสืบสวนของผมแต่ไม่ใช่การสอบสวนผมมีอำนาจอะไรในการสอบสวนนอท.ใช่คุณมีอำนาจอะไรถึงมาหาผมสันทนะอำนาจในการสอบสวนไม่มีแต่อย่างที่บอกให้ไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา50นอท.ผมไม่สนใจสันทนะคุณไม่สนใจไม่ได้นอท.คุณต้องขออนุญาตผมก่อนผมก็รู้รัฐธรรมนูญว่าผมมีสิทธิ์อะไรบ้างสันทนะคุณก็อย่าพบกับผมสินอท.ผมไม่เคยตั้งใจให้คุณมาผมไม่ได้ยินดีให้คนอย่างคุณมาหาผมสันทนะลายผมส่งไปคุณก็ยังครับนอท.ต้องครับสิครับโอ้โหมาครั้งแรกผมเรียกท่านครั้งที่สองผมเรียกพี่ครั้งสุดท้ายผมเรียกชื่อสันทนะคุณก็ลบลายผมไปสิคุณมาครับกับผมทำไมท่ออย่าเป็นดราม่ามากคุณแจ้งความแล้วนอท.ใช่ครับสันทนะแจ้งไปเลยไม่เป็นไรคดีบุกรุกไปอ่านด้วยการไปรบกวนการครอบครองโดยปกติสุขความหมายคืออะไรเดินขึ้นลิฟต์ไปด้วยกันเลยไปแจ้งเลยเดี๋ยวผมจะแจ้งคุณกลับเรื่องคดีไม่ต้องกังวลนอท.ผมไม่กังวลผมกังวลเรื่องเดียวไม่อยากให้คุณมาคุกคามผมสันทนะผมไม่ไปอีกแล้วทุกวันนี้พยานหลักฐานมันเพียงพอแล้วผมก็ไปแจ้งความเรื่องเขาทำมาหากินอะไรกันพวกเขาหรือเปล่าไม่รู้นอท.ไม่รู้ว่าพวกเขาหรือเปล่าแต่มาสันทนะคำว่าไม่รู้ของผมมันพูดในรายการเราก็ต้องบอกว่าไม่รู้แต่การไปแจ้งรู้ทุกอย่างเดี๋ยวจะตรวจสอบนอท.อยากรู้เหมือนกันว่าจะรู้แค่ไหนสันทนะคนหนึ่งเคยทำงานเป็นพนักงานธนาคารสาขาบางลำพูอีกคนเคยเป็นนักแสดงเกี่ยวข้องกันยังไงมีนักแสดงด้วยหรือนอท.มันเป็นอย่างนี้พี่หนุ่มเมื่อก่อนผมไปเที่ยวเล้าทุกวันก็รู้จักกันในเล้ามาคาดคั้นผมว่ารู้จักไหมผมก็บอกว่ารู้จักกันในเล้านั่นแหละแล้วจะคาดคั้นให้ผมมารับถามว่าผมผิดอะไรแล้วเขาเป็นใครทำอะไรก็ไม่บอกผมสันทนะก็ผมสอบถามนอท.ถามว่าผมรู้จักไหมผมก็บอกว่ารู้จักแล้วถามว่าเขาทำอะไรก็ไม่บอกบอกไม่รู้สันทนะนอท.อย่ารั่วเลยนอท.รั่วอะไรพี่ผมพูดชัดเจนพี่พูดให้ชัดเจนกับผมหน่อยผมถามว่าเขาทำอะไรถ้าพี่รู้ก็บอกผมหน่อยพี่ก็ไม่ตอบคือดาราคนนั้นเหรอนอท.เพื่อนผมสันทนะแจ้งความลงบันทึกประจำวันและดำเนินการนอท.แล้วทำไมไม่ตอบแล้วว่าเขาทำอะไรถ้าเขาทำอะไรไม่ดีผมจะได้บอกว่าไม่น่ายุ่งสันทนะผมดำเนินการไปแล้วเอกสารราชการทั้งนั้นที่จะเอาผิดอะไรเขานอท.ผมถามพี่ว่าเขาผิดอะไรจนวันนี้พี่ยังไม่ตอบผมสันทนะแล้วผมจะไปตอบทำไมนอท.อ้าวแล้วจะเข้ามาทำไมสันทนะถ้าผมบอกก็ไปหมดสิพยานหลักฐานวันนั้นถึงตัวก็รู้เองถามคุณนอท.คิดว่าพี่ตอบไปทำอะไรนอท.เข้ามาข่มขู่ตามคลิปเลยด้วยจุดประสงค์อะไรผมไม่ทราบมาข่มขู่ว่าไม่รู้น้องทำถูกไม่ถูกไม่เกี่ยวกับเรื่องตบทรัพย์นอท.ในคลิปไม่มีแต่ความรู้สึกผมคือใช่พี่ต่อเข้าไปทำไมสันทนะนอท.ก็เด็กๆถ้าผมมีพฤติกรรมแบบนี้เจ้าสัวในประเทศนี้นายธนาคารผมก็รู้จักแทบทุกคนผมไปอย่างนั้นไม่ดีกว่าเหรอแล้วผมเคยมีพฤติการแบบนี้ไหมผมท้าทั้งประเทศใครเคยโดนผมรีดทรัพย์ตบทรัพย์กันโชคทรัพย์มารีบแจ้งนอท.ตัวเท่านี้พูดตรงๆไม่ได้อยู่ในสายตาเลยนอท.ไม่ได้อยู่ในสายตาแล้วไปทำไมสันทนะก็มีอะไรผิดไหมเรื่องการตบทรัพย์เรียกทรัพย์ผมเดือดร้อนถึงขนาดต้องไปหานอท.เลยเหรอนอท.แล้วมาทำไมสันทนะก็มาสิมันมีไงนอท.อะไรละสันทนะเดี๋ยวรู้ถ้าให้รู้จะไปดำเนินการได้ไหมเดี๋ยวรู้แน่นอนดำเนินการไปแล้วบางส่วนนอท.เชิญ
แรมโบ้ทำไมสันทนะเราก็ถามเขานอทพันตรีโทนายพงนายพลอยากมีมากครับทั้งโดนโกงสารพัดครับปีที่แล้วทำด้วยตัวเองคนเดียวเข้ารบไอซียูสองรอบไม่มีใครมาช่วยสักคนเครดิตกองสลากพลัสคือผมคนเดียวไม่มีใครมาอยู่เบื้องหลังต่อจะเข้ามาขอดูแลสันทนะถ้าผิดกฎหมายไม่ดูแลแต่ถ้าทำถูกกฎหมายแล้วมีคนรังแกใครก็ช่างให้มาบอกพี่นี่คือสันทนะไปตีความให้ถูกต้องนอทแล้วพี่มาออฟฟิศผมทำไมสันทนะก็นี่ไงไม่มีอะไรให้ตรวจสอบหรือไงนอทมีของผมไหมมีก็เปิดมาสันทนะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เรียกคุณเองนอทถ้ามีก็เปิดให้ผมดูผมจะกล้าให้พี่เข้าออฟฟิศไหมถ้ามาบอกว่าไอ้นอทมึงทำผิดมีหลักฐานจะได้คุยกันแต่ถ้ามาแล้วบอกว่ามีแล้วใครจะอยากให้เข้าสันทนะเราเป็นเจ้าหน้าที่มาก่อนเราทำงานเป็นนอทวันที่มาหาผมถามถึงนาทีนี้ว่าพี่เข้ามาทำไมสันทนะเข้าไปตรวจสอบผมไม่ใช่คนนั่งทำงานในห้องแอร์นอทพี่มีสิทธิ์อะไรสันทนะก็ไปอ่านรัฐธรรมนูญนอทรองผู้บัญชาการตำรวจมาหาผมยังต้องมีหมายศาลเลยมันก็เป็นสิทธิ์ของผมเหมือนกันที่จะไม่ให้พี่เข้าสันทนะคุณไม่ให้เข้าผมก็กลับใครจะหน้าด้านเขาไม่ให้เข้าแล้วจะพังประตูเข้าไปตั้งแต่เรื่องแตงโมมาเรื่องนี้ผมร้อยเหนื่อยสันทนะที่เป็นผู้ใหญ่นอทถ้าพี่เป็นผู้ใหญ่พี่ไม่มาคุยหรอกไปออฟฟิศผมทำไมปากบอกว่าไม่อยากแต่ไปหาสามรอบน้องไม่อยู่ในสายตาพี่หรอกแต่ไปหาสามรอบโวยสันทนะอย่าไปหลุดอย่าไปรั่วนอทหลุดอะไรครับพี่นั่นแหละหลุดแล้วนอทแจ้งความเรียบร้อยนอทแจ้งบุกรุกก่อนคดีแรกไม่ยอมความสันทนะผมก็แจ้งคุณแล้วหลายข้อหานอทรอสันทนะแล้วแต่สังคมมองอยู่นอทอยากให้สังคมมองว่าใครเป็นอะไรแบบไหนผมอยู่เฉยๆผมก็ทำต่อไปขาย80บาทรัฐบาลทำสำเร็จแล้วผมจะคุมให้ได้80ผมเคยทำมาแล้ว9เดือนผมขายราคาเดียวมาตลอดชีวิตชุดใหญ่ก็80เจตนารมณ์ที่เขาไม่ให้รวมชุดเพราะมันแพงผมก็ขายราคาเดียว95ก็95ทุกใบมีใครรังแกบ้างไหมคุณอย่าเหล่รองต่อนอทยังไม่มีครับถ้าถูกรังแกนอทผมไปทองหล่อบ้านเมืองมีคือมีแต่ครับเข้าไปเจออะไรทุจริตไหมนอทตำรวจไปทั้งกรมยังไม่เจอเลยสันทนะก็นั่นน่ะสินอทแสดงว่าตำรวจทั้งกรมสู้คุณสันทนะไม่ได้นะสิมีหน้าเขาถึงไล่คุณออกจากกรมตำรวจสันทนะถ้าบอกว่าผมโดนไล่ก็รับผิดชอบปากด้วยนอทพี่โดนถอดยศไม่ใช่เหรอสันทนะเขาทำผิดพลาดกันหมดแต่ไม่เป็นไรนอทที่ตรวจสอบผมก็สงสัยขนาดผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจยังมีหมายศาลเลยทำไมพี่ไม่มีได้สันทนะถ้าเราไม่รู้จักกันนะนอทวันแรกผมไม่รู้จักพี่ยังเปิดโทรศัพท์ให้ผมดูเลยสันทนะไม่เคยไปทำพฤติกรรมแบบนั้นอ